หลายคนที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อให้มีบุคลิกที่ดีแต่รู้หรือไม่คะว่าการใส่รองเท้าส้นสูงที่สูงเกินไปทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเท้ารวมไปถึงเอ็นเส้นเท้าได้อย่างนึกไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะครับการใส่รองเท้าที่ส้นสูงเกินไปเนี่ยจะเกิดแรงกดที่ตัวเท้าค่อนข้างมากนะครับแรงกดเนี่ยมันจะกดตั้งแต่ตรงบริเวณปลายเท้าใต้บริเวณข้อนิ้วเท้านะครับแล้วก็จะมีบริเวณกดอีกอันนึงก็คือตรงส้นเท้าทางด้านหลังบริเวณเอ็นร้อยวายครับเวลาที่ใส่ส้นสูงเนี่ยแน่นอนนะครับจะต้องมีการเกร็งของกล้ามเนื้อในบริเวณเท้านะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆโดยเฉพาะตรงบริเวณฝ่าเท้าเวลาที่เราใส่ส้นสูงนะครับตัวที่จะมีการดึงมากก็คือตรงบริเวณเอ็นทางด้านหลังเรียกว่าเอ็นร้อยวายนะฮะแล้วมันจะดึงมากแล้วก็ตัวฝ่าเท้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเอ็นอยู่ตรงแผ่นฝ่าเท้าเอ็นตัวนี้ก็จะมีการตึงตัวค่อนข้างมากก็จะกดลงไปฉะนั้นมันก็จะมีการตึงทั้งเอ็นทั้งด้านหลังแล้วก็เอ็นที่แผ่นเท้าแล้วก็ตัวข้อเท้าที่รับน้ำหนักในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวข้อเท้าเองเนี่ยมันก็ต้องมีการเอียงเพื่อให้ลำตัวตั้งตรงขึ้นมานะครับเพราะเอ็นรอบๆก็จะมีการตึงตัวตลอดเวลานะครับนั้นจะส่งผลกับเอ็นทั้งหมดเลยทำให้เกิดการตึงตัวมากเกินไปถ้าสมมติว่าคนเรายืนตรงนะครับราบกับพื้นเนี่ยข้อเท้าหัวเข่าลำตัวก็ตั้งตรงนะครับแต่พอเรามีการกระดกข้อเท้าขึ้นเนื่องจากรองเท้าส้นสูงดังนั้นหัวเข่าก็ต้องมีการเกร็งแล้วก็มีการแอนเพื่อปรับให้ตรงระดับหนึ่งละตรงบริเวณเอวหรือกระดูกสันหลังช่วงเอวเนี่ยมันก็จะแอนตัวเพื่อให้ตัวเราเนี่ยกลับไปข้างหลังพอหลังแอนเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าข้อต่อที่กระดูกสันหลังก็จะเกิดการอักเสบและกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวตลอดเวลาก็จะเกิดการปวดหลังขึ้นมาด้วยครับกระดูกโปนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆทำให้เท้าผิดรูปได้อย่างไรคะพูดถึงว่ารองเท้าที่ส้นสูงนะครับก็มักจะออกแบบให้หัวแหลมพอหัวแหลมก็จะมีการบีบกระดูกเข้ามานะครับเรื่องปุ่มกระดูกตรงนี้โป้งเนี่ยก็จะปูดออกมาให้เราเห็นเนื่องจากว่ามีการบีบตัวนะฮะแล้วก็ทางด้านนิ้วก้อยก็จะเกิดได้เหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดการอักเสบหรือจะกระทั่งเกิดการเสื่อมของข้อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงปุ่มกระดูกที่พบบ่อยคือบริเวณนี้หรือบริเวณนิ้วก้อยนะครับหรือบริเวณอีกอันนึงคือตรงที่รับน้ำหนักที่ตรงด้านล่างของนิ้วเท้าจะเกิดเป็นหนังแข็งๆขึ้นมาคล้ายๆเป็นกระดูกงอกอย่างนั้นเลยครับติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภัยรองเท้าส้นสูงได้ใหม่ในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวตอนหน้าค่ะ